สวัสดีค่ะนังเต้นเจนน่ากลัวมากนะคะเอาไม่อยู่จนกระทั่งแบบควบคุมไม่ได้เลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยคุณก็จะต้องพยายามปรับตัวแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงมย์ต้องปรับตัวต้องปรับตัวเองที่ตัวเองเป็นคนกระทำนั่นแหละทำให้โลกมันร้อนนะก๊าซเรือนกระจกยังคงเยอะอยู่กลับไปดูเรื่องโลกร้อนกันนะคะกับ BBC วันนี้ค่ะพาดหัวค่ะ Climate impacts overwhelming UN นะคะเป็นการเตือนของสหรประชาชาติค่ะที่ได้ออกมาเตือนถึงเรื่อง Climate change หรือว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบันนะคะที่จะ Impact หรือว่าส่งผลกระทบแบบ Overwhelm ค่ะ Overwhelm เนี่ยจะเป็นผลกระทบที่เป็นเหมือนขั้นรุนแรงค่ะ,คะลุกลามจนแทบจะควบคุมไม่อยู่นะคะหากไม่แก้ไขแล้วก็ไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะ นายราเชนทราพชารีค่ะประธานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติหรือ UNIPCC ได้เผยแพร่ารายงานจากคณะวิทยายศาสตร์ของสหประชาชาติในที่ประชุมเมืองโยโกฮาม่าเกาะคอนชูประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยระบุว่า ภัยที่บัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21เช่นคลื่นความร้อนในยุโรปไฟป่าในสหรัฐอเมริกาภัยแล้งในออสเตรเลียแล้วก็อุทกภัยรุนแรงในโมซัมบิกไทยแล้วก็ปากีสถาน เป็นการย้ำเตือนค่ะว่ามนุษย์ยังปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างจำกัดและภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงลุกลามเกินควบคุมจนไม่สามารถแก้ไขได้หากไม่มีการดำเนินการใดๆโดยเฉพาะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค,ค,ค่ะก่อนหน้านี้นะครับ U N I P C C ก็เคยกล่าวไว้ว่าหากจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นอีก3.5ถึง4องศาเซลเซียสในปี2 1 0 0ซึ่งมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ไม่ให้ขยับสูงเกิน1.2องศาเซลเซียส ซึ่งรายงานยังระบุอีกนะครับถึงความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งถือได้ว่าเลวร้ายกว่าที่เคยคาดไว้ในปี2007ทําให้ปัญหาต่างๆที่สังคมโลกเผชิญอยู่เลวร้ายลงไปอีกครับเช่นปัญหาความยากจนเอ่ยปัญหาความเจ็บป่วยแล้วก็ผู้อพยพทั้งยังขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและระบบเกษตรกรรมในอนาคตตลอดจนทําให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนั้นยิ่งกว้างยิ่งขึ้นครับ ซึ่งรายงานฉบับนี้ค่ะเป็นการรายงานว่าด้วยภาวะโลกร้อนฉบับที่5ซึ่งระบุถึงสิ่งที่มนุษย์สามารถทําได้ค่ะอย่างเช่นการลดมลพิษจากคาร์บอนการปรับตัวแล้วก็เตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการพัฒนายอย่างชาญฉลาดโดยทุกคนจะต้องเริ่มลงมือกันตั้งแต่ตอนนี้ค่ะ